ทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาดูรายการโทรทัศน์ถึงแม้จะเป็นช่องเดียวกันบางครั้งเวลาคุณผู้ชมเปลี่ยนรายการหรือว่าเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาปรากฏว่าระดับเสียงไม่เท่ากันนะคะถึงแม้จะอยู่ช่องเดียวกันและบางครั้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็จะต้องหยิบรีโมทขึ้นมาเพื่อลดระดับเสียงลงมีมติออกมาโดยกสทช.นะคะว่าจากนี้ไปต้องการที่จะปรับมาตรฐานเสียงของรายการทุกช่องให้มีมาตรฐานเสียงระดับเดียวกันเหมือนกับที่สหภาพยุโรปได้ออกเป็นมาตรฐานออกมาแล้วนะคะเพื่อลดมลภาวะทางเสียงและบอกว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะและขณะนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีความดังของเสียงถูกปรับตามสถานการณ์เมื่อพบว่าเสียงของรายการที่ออกอากาศขณะนั้นมีความดังของเสียงสูงเกินมาตรฐานของสถานีแม้สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งจะกำหนดความดังของเสียงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสังเกตการและแก้ไขคุณภาพรายการระหว่างออกอากาศแต่มีความเป็นไปได้ว่าเสียงของแต่ละรายการอาจมีระดับไม่เท่ากันหากรายการนั้นถูกผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตหลายรายถ้าต้นทางมาผลิตมาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะฮะมันก็จะเท่ากันในเนื้อรายการในแต่ละรายการแต่ถ้ามันมาตรฐานต้นทางมามันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยคือมันก็สุดท้ายมันก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายทางก็คือที่ห้อง MCR ห้อง Master Control ความดังของเสียงที่ออกอากาศถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อผู้ชมบางรายพบว่าเสียงที่ออกอากาศของแต่ละสถานีมีระดับเสียงแตกต่างกันอย่างชัดเจนบางรายตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานและนโยบายของแต่ละสถานีเมื่อพวกเขาพบว่าเสียงช่วงโฆษณาสินค้ามักถูกปรับให้มีความดังกว่ารายการปกติข้อสงสัยนี้ถูกระบุไว้ในเอกสารประกาศสำนักงานกสทช.ฉบับร่างข้อที่1ระบุเงื่อนไขห้ามผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ออกอากาศรายการหรือโฆษณาโดยใช้วิธีเพิ่มเสียงดังเป็นการหยุดกลยุทธ์ในการโฆษณาที่เป็นการเอาเปรียบนะครับเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นระเบียบที่ออกมาแล้วนะครับต้องตรงนี้ผมต้องเรียนบอกว่าเป็นเรื่องในรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองถูกรัฐเอาเปรียบอยู่ในขณะนี้นะครับนโยบายนี้ระบุให้ใช้มาตรฐานเดียวกับสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรปแต่มีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการจะปรับเสียงตามมาตรฐานของกสทช.ได้หรือไม่เมื่อแต่ละสถานีอาจร่วมงานกับผู้ผลิตหลายรายและใช้อุปกรณ์แตกต่างกันค่าเฉลี่ยที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็คือบวกลบไม่เกิน 0.5 เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะขึ้นหรือลงได้ไม่เกิน 0.5ถึงแม้ว่ามาตรฐานเครื่องมันจะแตกต่างกันทุกคนเนี่ยมาตรฐานเครื่องมันอาจจะแตกต่างกันแต่มันไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้บวกลบกันไม่เกิน 0.5 อยู่แล้วในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดอย่างที่ผมบอกก็คือบวกลบไม่เกิน 1เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องไปปรับเครื่องไปจูนเครื่องของตัวเองประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นให้เวลาผู้ประกอบการปรับมาตรฐานการออกอากาศประมาณ15วันกำหนดบทลงโทษไว้4ระดับเริ่มจากการตักเตือนปรับเงินพักใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน